สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกะอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนเพื่อนเพื่อนนะครับที่ยังไม่สามารถลงดันเจียนพิเศษของไรอันในระดับยากไหวนะครับผมก็ผมเห็นหลายๆคนนะฮะที่ไม่ผ่านนะครับสำหรับดันเจียนของไรอันเนี่ยระดับยากเนาะวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนิดหน่อยฮะคือดันเจียนนี้นะครับเราสามารถดรอปดาบของไรอันได้นะครับเพียงแค่1ครั้งต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับแสดงว่าถ้าเกิดคุณได้ไปแล้วคุณก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับก็มาลุ้นตรงอุปกรณ์7 Night แทนนะแต่ถึงยังไงมันก็มีโอกาสได้อุปกรณ์7 Night 6ดาวด้วยฉะนั้นก็แนะนำให้ลงไปครบๆทุกวันนะครับวันละ15แจนะครับก็มาศึกษาข้อมูลศัตรูก่อนนะครับเอลิเซียเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะคือพวกนี้เนี่ยจะอมตะ4เทิร์นนะครับฉะนั้นเราจะต้องเร่งเทิร์นให้หมดก่อนนะครับหลายๆคนที่ลงไม่ไหวเนี่ยมือใหม่เขาอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทำไมมันตีไม่เข้าสักทีนะครับก็คือว่ามันจะมีอมตะ4เทิร์นนั่นเองนะครับและเอลิเซียเนี่ยก็จะมี HP ที่เหลือ1ด้วยนะครับถ้าเกิดโดนดาเมจมากกว่าเลือดของเขานะฮะแล้วก็มีฟิกดาเมจ 3,000 นะครับแล้วก็มีกลางโล่อีกนะครับกลางโล่เนี่ยก็จะเพิ่มการฮิตให้อีก2ครั้งนะครับทั้งทีมเลยนะฮะถัดมาคิริเอลนะครับเราดูแค่พาสีพอฮะสกิลเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็ KDL เนี่ยจะกันเป็นครั้งนะครับ5ครั้งนะแล้วก็กันสะท้อนด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องตีไป5ฮิตนะครับถึงจะตี KDL เข้าเนาะส่วนสกิลเนี่ยที่ระวังก็คือสตันนั่นเองนะครับเพราะว่า KDL เนี่ยมีสตัน4เป้าด้วยนะครับถัดมาไรอันนะครับพาสีเป็นอมตะ4เทิร์นเหมือนกับเอลิเซียเลยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ทีมอะไรต่างๆนะแล้วก็ไลออนเนี่ยจะคลิสูงมากแล้วก็มีสถานะเลือดไหลต่างๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดเรารู้วิธีนะครับเข้ามานะครับปุ๊บตัวละครที่ผมจัดก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีคาร์มากับยอนฮีนะครับที่เป็นตัวบูสต์ดาเมจนะครับลดเกาะอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆเอาตัวการสถานะไป1ตัวก็พอนะครับก็คือเอามีโฮไปจะดีที่สุดนะครับในด้านนี้นะครับผมอีกตัวนึงที่แนะนำก็คือเป็นชานเชลเลอร์นะครับเพราะว่าชานเชลเลอร์เนี่ยมีเร่งเทิร์นเหมือนกันให้สังเกตว่าทุกตัวในทีมผมมีเร่งเทิร์นนะครับแต่ผมจะใช้แค่2ตัวนะครับพาสซีฟเนี่ยก็เป็นอันนี้เอาขึ้นก็ได้นะฮะเพิ่มสปีดก็ได้นะครับคือจริงๆผมไม่ได้จัดไว้นะประมาณนี้แหละนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ยังตัวน้อยๆจริงๆเนี่ยก็ต้องเร่งเทิร์นก่อนนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวหลังจากกล้าเนี่ยเพราะกล้ามันหายากนะครับส่วนคนเล่นเล็กใหม่ๆเนี่ยอาจจะทำพวกเซอินไว้แล้วนะครับก็ใช้เป็นเซอินก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองลงเซตนี้ให้ดูก่อนครับป่ะลุยลุยลุยนะฮะก็เซตนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเซตที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับรวดเร็วนะฮะมาถึงเราก็เร่งเทิร์นไปก่อน3เทิร์นนะครับคิวนี้เร่ง3เทิร์นนั่นเองนะฮะใครไม่มีเร่ง3เทิร์นก็ใช้2เทิร์น2รอบก็ได้ครับเพราะยังไงมันต้อง2รอบอยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับถัดมาชันเชลเลอร์ออกต่อนะครับเพราะว่ามีโฮเพิ่มคูดาวน์นะครับชันเชลเลอร์ก็เพิ่มคูดาวน์อีกนะครับแค่นี้ฮะฮิตของ KL ก็แทบหมดแล้วฮะเนี่ยเห็นไหมเตะเข้ากันสบายๆนะครับแล้วก็ใช้กล้าสกิลบนสกิลล่างอะไรไปนะฮะอันนี้เราเตะ3จบนะฮะไม่ถึงนาทีเลยนะครับไวมากๆนะส่วนใครที่ไม่มีตัวดาเมจแรงๆข้างหลังนะฮะก็ใช้เป็นเซอินก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับก็เซอินเนี่ยคงคิดว่ามือใหม่หลายๆคนคงทำกันไว้แล้วนะก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ต้องเร่งก่อนนะครับอย่างนี้เหมือนเดิมหาตัวเร่งเทิร์นครับไป2ตัวนะครับ2สกิลนะครับแล้วเราก็ยัดเลยนะครับแต่ตัวดาเมจเนี่ยต้องแรงหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะตีไม่เข้านะฮะปุ๊บโอเคแล้วเราก็ลองเอาเซอินฟันดูฮะเห็นไหมว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้ออกสกิลเลยครับนี่ไงเก็บทีละตัวนะครับที่เหลือก็รอสกิลเซอินก็ได้หรือใช้สกิลตัวอื่นไปก่อนนะครับผม
เนี่ยฟังมันไม่ได้ออกสกิลเลยครับเพราะว่าเราเพิ่มคูลดาวน์ไปตอนแรกถึง2สกิลเลยทีเดียวอ่ะอย่างเงี้ยฮะคือเขากันอีก2ฮิตนะครับมันก็จะเสียเวลาเพิ่มนะครับเนี่ยมันก็จะเสียเวลาหน่อยๆนะฮะโดนเพิ่มคูลดาวน์ครับค่อนข้างเสียเวลาเนาะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็สับไปฮะแค่นี้นะครับผมก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้แนะนำก็ตัวหลังเป็นตัวดาเมจแรงๆไปเลยนะครับเจ้าชันเชลเลอร์หลังเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าแรงพอนะครับลูลี่ก็ได้เจฟก็ได้ลินก็ได้ได้หมดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนตัวผมได้ไปแล้วดาบไลออนนะครับใครที่ไม่ผ่านเนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ผ่านทุกคนนะครับจะได้ดาบไลออน6ดาวกันไปฟรีๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย